สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอเรื่องวิธีการถอดรากที่2บทนิยามให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆหรือ0รากที่2ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้ a ถ้า a เป็นจำนวนเต็มบวกรากที่2ของ a มี2รากคือ 1. รากที่เป็นบวกใช้สัญลักษณ์ root a โดยที่ root a คูณ2เท่ากับ a 2. รากที่เป็นลบใช้สัญลักษณ์ลบ root a โดยที่ลบ root a คูณ2เท่ากับลบ a สมบัติของรากที่2มีทั้งหมด6ข้อเราไปดูตัวอย่างสมบัติข้อที่1กันค่ะ root a มากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0ตัวอย่าง root 81เท่ากับ9 root 64เท่ากับ8 root 36เท่ากับ6ตัวอย่างสมบัติข้อที่2root a เท่ากับ a ยกกำลัง1ส่วน2 root 144เท่ากับ144ยกกำลัง1ส่วน2 root 625เท่ากับ625ยกกำลัง1ส่วน2 root 25เท่ากับ25ยกกำลัง1ส่วน2ตัวอย่างสมบัติข้อที่3 root a กำลัง2เท่ากับ absolute a root 2กำลัง2เท่ากับ absolute 2 root a กำลัง6คูณ b กำลัง4เท่ากับ absolute a กำลัง3คูณ b กำลัง2ตัวอย่างสมบัติข้อที่4 root a ทั้งหมดกำลัง2และลบ root a ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a root 121ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ11ลบ root 121ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ11ตัวอย่างสมบัติข้อที่5 root a คูณ root b เท่ากับ root ab เมื่อ a และ b มากกว่าหรือเท่ากับ0root 32คูณ root 2เท่ากับ root 64และถอดรากได้เท่ากับ8 root 50คูณ root 5จัดรูปได้เท่ากับ5 root 10ตัวอย่างสมบัติข้อที่6 root a ส่วน root b เท่ากับ root a ส่วน b เมื่อ a และ b มากกว่าหรือเท่ากับ0 root 81ส่วน root 9เท่ากับ root 81ส่วน9ถอดรากได้9ส่วน3root 121ส่วน root 144เท่ากับ root 121ส่วน144ถอดรากได้11ส่วน12การหารากที่2ของจำนวน1จะเป็นเรื่องง่ายถ้ารากที่2ของจำนวนนั้นเป็นจำนวนเต็มแต่ถ้ารากที่2ของจำนวนนั้นไม่ใช่จำนวนเต็มเราก็ยังมีวิธีการและขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้หารากที่2ของจำนวนนั้นได้อยู่แถมไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขด้วยแค่เพิ่มขั้นตอนการคูณบวกและหารเลขก็จะสามารถหารากที่2ของจำนวนนั้นได้แล้วต่อมาเรามาดูโจทย์การหารากที่2โดยวิธีคิดง่ายดีกว่า 3√2 คูณ 2√6 จะได้เท่ากับ 6√12 เนื่องจากเราใช้สมบัติจริงคูณจริงรูทคูณรูทต่อมา √12 สามารถเขียนเป็น √4 คูณ3ได้และจะมีตัวเลขที่สามารถนำมาถอดได้คือ4 √4 คือ2เมื่อ2อยู่ด้านนอกรูทแล้วเราก็นำมาคูณกับ6จะได้เท่ากับ12รูท3โจทย์ต่อมารูท15คูณรูท5เราจะหาวิธีคิดง่ายโดยนำรูทออกไปก่อนแล้วเราก็เขียนเหมือนเดิมและพร้อมหาคำตอบ15คูณ5จะได้เท่ากับ75แล้วต่อมาเราก็แค่นำรูทมาเติมกลับเข้าไปทั้งโจทย์และคำตอบ